ระบาดเชวอนมาออนนภาแสดงความเห็นแรงถึงเด็กผูกโบขาวลั่นเด็กเปรตเด็กและเยาวชนลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและตื่นรู้ทางการเมืองด้วยการชูสัญลักษณ์3นิ้วและผูกโบสีขาวเป็นสัญลักษณ์พร้อมเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนประเด็นดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมสิทธิที่พึงกระทำโดยมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนล่าสุดทวิตเตอร์ได้แชร์ข้อความซึ่งระบุชื่อ Facebook ออนาป้าคริเซดีได้คอมเมนต์ถึงเด็กๆอย่างรุนแรงว่านอนแหก XX อยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตโดยข้อความดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผบ.เรือนจำแจงปมสรยุทธได้ลดโทษไร้โพสต์เคลียร์ปมปล่อยตัวน้องไร้โพสต์เคลียร์แล้วจากกรณีที่เพจ Facebook ไร้พิชยทานแฟนคลับได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่าลดโทษคดีไร้ส้มผู้ต้องขังนายสรยุทธสุทัศนจินดาเตรียมปล่อยทำวันนี้ให้ดีเพื่อชดเชยสิ่งที่เคยผิดพลาดย่อมได้รับโอกาสเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ชายรอการกลับมาอีกครั้งล่าสุดวันที่22สิงหาคมไร้พิชยทานผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ออกมาโพสต์แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยว่าเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดขออนุญาตแจ้งนะคะว่าไร้มีเฉพาะไอจีไม่เล่นเฟซบุ๊กและไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการลงภาพคลิปหรือข้อความในทุกเพจเข้าไว้ถ้ามี Facebook Official ของตัวเองเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะขอบคุณค่ะด้านนายกฤตกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงว่านายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังที่ถูกตัดสินจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานั้นได้รับเพียงการลดโทษตามสัดส่วนเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การลดโทษดังกล่าวเป็นการพระราชทานอภัยโทษในปี2563โดยผู้ต้องขังที่เป็นคนดังบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองได้รับการอภัยโทษและลดโทษตามสัดส่วนอาทินายณัฐวุฒิสายเกื้อนายบุญทรงเตริยาภิรมย์นายสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นต้นแม่ชมพู่ปัดไม่ซีตำรวจทำคดีงงคนสงสัยช่วยน้าเสริมจากกรณีการหายตัวของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักหมู่2บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงโดยหายไปตั้งแต่11พฤษภาคม63และพบเป็นศพในวันที่14พฤษภาคม63ผ่านมากว่า3เดือนยังไม่สามารถจับคนร้ายได้วันที่22สิงหาคม63พ่อกับแม่ของน้องชมพู่อยู่บ้านตั้งแต่เช้าและไม่ได้ออกไปไหนกระทั่งเวลา13นาฬิกาพ่อแม่น้องสดิ้งนะแต่และนะฝนได้เดินทางไปยังอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อพักผ่อนไปทานอาหารนอกบ้านภาพจากอมรินทร์ทีวีต่อมาเวลา16นาฬิกาเดินทางไปยังวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งวันนี้พ่อแม่ยังมีสีหน้าที่แจ่มใสและเข้มแข็งไร้ซึ่งความกังวลแม้ว่าในช่วงนี้จะมีตำรวจชุดสืบมาในหมู่บ้านและมีกระแสข่าวสอและตอที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายต่อมาเวลา17นาฬิกาซึ่งหลังจากกราบพระเสร็จทางครอบครัวน้องชมพู่ก็ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านกกอกทางด้านที่บ้านลุงพลมีคนเดินทางมาให้กำลังใจไม่ขาดสายส่วนใหญ่เข้ามาขอถ่ายภาพพร้อมนำของที่ระลึกมามอบให้
มีทั้งกรอบรูปเจ้าแม่สองนางพี่น้องจังหวัดมุกดาหารและยังมีคนทำกรอบรูปลุงพลป้าแตนซึ่งโซเชียลไปแต่งภาพป้าแตนให้ดูหน้าอ่อนวัยและใส่ผมยาวขึ้นรวมทั้งยังมีขนมหวานหม้อแกงมาให้นอกจากนี้ที่หน้าบ้านยังมีแผงค้าตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลมีคนนำของมาจำหน่ายเช่นเดิมรวมทั้งแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาตั้งอยู่ด้วยภาพจากอมรินทร์ทีวีชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าพวกตนเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ออกเดินทางตั้งแต่3นาฬิกาส่วนตัวตั้งใจเดินทางมาหาป้าแตนกับลุงพลวันนี้ดีใจมากก็อยากมาให้กำลังใจโดยขอให้ลุงพลป้าแตนทำดีไปเรื่อยๆพวกตนเชื่อว่าการทำดีย่อมได้สิ่งดีตอบแทนเชื่อว่าคดีชมพู่วันหนึ่งความจริงจะปรากฏตนเองมาเจอลุงพลวันนี้ก็ปลื้มใจแทนที่เห็นมีคนมาหาลุงพลเยอะนางพงสุดาเชื้อคนแข็งย่าน้องอาชิซึ่งนำเสื้อยืดสกรีนลายมาขายที่หน้าบ้านลุงพลเปิดเผยว่าบรรยากาศวันนี้ขายเสื้อได้ดีตัวละ199บาทประมาณ10ตัวคนขายเห็ดขายหน่อไม้ก็ขายหมดซึ่งเปิดอยู่ข้างๆกันเกือบทุกวันส่วนตัวถือว่าวันเสาร์อาทิตย์ขายดีกว่าทุกวันซึ่งเสื้อตนผลิตออกมา200ตัวตอนนี้เหลือ80ตัวส่วนตัวพร้อมจะส่งผ่านไปรษณีย์ได้หากคนสนใจสั่งซื้อซึ่งสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ภาพจากอมรินทร์ทีวีสำหรับเพจ Facebook อย่าหาทำมีการนำภาพทำลายของน้าเสริมจากทุกโต๊ะข่าวไปวิเคราะห์และกล่าวถึงน้าเสริมว่าจำอะไรไม่ได้สักอย่างห่วงความจำพี่เสริมคงไม่มีตำรวจที่ชื่อยออยู่เบื้องหลังนะเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจเข้ามาขอกล้องหน้ารถเพื่อเป็นหลักฐานในทางสืบสวนทางคดีนายชัยพลวิภาลุงของชมพู่เปิดเผยว่าประเด็นตำรวจชื่อยอกรณีนี้ตนเองไม่รู้ว่าตำรวจตัวย่อยอคือใครเชื่อว่าหากมีหลักฐานคงจะมีคนสืบต่อไปส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับตำรวจมากอย่างในสภ.กกตูมตนเองก็ไม่คุ้นเลยทั้งนี้ตนเองไม่กังวลใจตอนนี้ก็รอว่าจะมีแถลงอะไรไหมตำรวจก็ไม่ได้มีเข้ามาในพื้นที่บรรยากาศก็เงียบก็ไม่รู้เมื่อไรตำรวจจะออกมากังวลอย่างเดียวหากตำรวจเงียบไม่เคลียร์เรื่องที่แม่ชมพู่สงสัยตนเองคงไปทำงานอะไรไม่ได้แต่เมื่อคนมาให้กำลังใจก็เป็นพลังให้ตนต่อสู้ไปได้บ้างนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนไม่รู้ว่าตำรวจที่มีอักษรย่อยอคือใครรวมถึงตนก็ไม่รู้ว่าคนที่น้าเสริมไปสนิทด้วยเป็นใครเช่นกันส่วนเรื่องกล้องหน้ารถน้าเสริมที่ตำรวจมาขอไปตนไม่คิดว่าช้าหรือเร็วเพราะคิดว่าเขาต้องมีเหตุผลที่จะมาเอากล้องไปตนก็มีความหวังกับหลักฐานทุกชิ้นที่ตำรวจเก็บไปแม้จะมีการเก็บหลักฐานตนก็ไม่สงสัยในตัวน้าเสริมขอบคุณอมรินทร์ทีวีชีวิตเปลี่ยนแม่ค้าสาววัดสว่างอารมณ์ดวงเฮงถูกหวย36ใบเผยได้โชคมาแล้วทุกจุดวันที่18สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมาว่านางสาวอมรขันติสพังหลวงอายุ54ปีผู้โชคดีที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวจำนวน36ใบได้รับเงินกว่า 70,000 บาทเดินทางนำสิ่งของมาแก้บนทั้งข้าวสารน้ำมันน้ำยาล้างจานไข่ไก่น้ำดื่มมาถวายองค์เท้ามหาพรหมสีหน้า8กรองค์ใหญ่สูง5เมตรโดยเฉพาะองค์เท้ามหาพรหมสามารถบันดาลสิ่งที่พึงปรารถนาได้108ประการโดยขอให้สำเร็จในเรื่องการงานการเงินธุรกิจเพราะเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตจากการสอบถามนางสาวอมรเปิดเผยว่าตนเป็นแม่ค้าขายของภายในวัดสว่างอารมณ์
ก่อนที่หวยออกได้เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบอกกล่าวอธิษฐานขอโชคขอลาภและได้จุดประทัดถวายองค์เท้ามหาพรหมจากนั้นได้เลขท้ายจากหางประทัดเป็นหมายเลข888จึงนำหมายเลข88ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มา36ใบกระทั่งหวยออกถึงกับร้องเฮกันทั้งครอบครัวเพราะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวได้รับเงินกว่า 70,000 บาทนางสาวอมรเปิดเผยต่ออีกว่าตนเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์ว่ามีอยู่จริงเรียกได้ว่าตั้งแต่เข้ามาขายของชีวิตเปลี่ยนพลิกผันจากที่ไม่มีเงินกลับกลายเป็นทำมาหากินคล่องและมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสว่างอารมณ์ไม่ใช่นอกเหนือแค่ท่านเท้ามหาพรหมเท่านั้นตนได้โชคมาแล้วทุกจุดไม่ว่าจะขอพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมาที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาพระราหู8ทิศน้องเก้ากุมารทองเลิฟเลิฟหรือพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณศาลาการประเรียนของวัดสว่างอารมณ์